สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ตำหนักดวงแชนแนลครับพบกับผมติ๊กเมจิกมาสเตอร์หรือหมอติ๊กครับในคลิปนี้จะเป็นการเปิดไพ่เพื่อดูสถานการณ์ทางด้านการงานการเงินความรักและสุขภาพของคนที่เกิดในวันจันทร์ช่วงวันที่16ถึง30พฤศจิกายนพ.ศ. 2564ครับขออนุญาตสับไพ่และเลือกไพ่แทนคนเกิดในวันจันทร์นะครับการงานการเงินความรักและสุขภาพขออนุญาตเก็บไพ่นะครับครับเรามาดูกันนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์ช่วงวันที่16ถึง30พฤศจิกายนพ.ศ. 2564นี้สถานการณ์ด้านการงานจะเป็นอย่างไรนะครับการงานได้ไพ่6เหรียญงานในช่วงนี้ที่ทำอยู่มีความมั่นคงมีความคล่องตัวดีไม่มีปัญหาในการทำงานนะครับหรือมีการวางแผนในการทำงานได้ดีมีผู้ใหญ่ในหน่วยงานให้ความเอ็นดูสนับสนุนช่วยเหลือท่านที่ทำงานว่าจะได้รับการขอร้องขอความช่วยเหลือจากลูกน้องอยู่เสมอนะครับในช่วงนี้การเงินได้ไพ่จัสติกนะครับการเงินในช่วงนี้ไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความขัดสนรายได้หรือรายรับส่วนใหญ่มาจากการทำงานเพราะฉะนั้นควรระวังในเรื่องของรายรับที่อาจไม่สมดุลกับรายจ่ายช่วงนี้ไม่ควรเกี่ยวข้องกับการพนันหรือการลงทุนแบบมีการเก็งกำไรนะครับเพราะอาจได้ไม่คุ้มกับเสียไปนะครับความรักได้ไพ่คิงไม้เท้านะครับคนโสดในช่วงนี้จะได้พบกับคู่หรือมีข่าวดีด้านความรักคู่รักที่มีปัญหาหรือทะเลาะกันจะคลี่คลายนะครับในเรื่องของปัญหาคนมีคู่มีความรักความสัมพันธ์ที่ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันดีนะครับสุขภาพได้ไพ่ Wheel of Fortune สุขภาพในช่วงนี้สำหรับคนที่มีอาการป่วยอยู่หรือที่เป็นโรคเรื้อรังยังรักษาไม่หายหรือรักษามานานจะมีสุขภาพดีขึ้นหรือได้พบกับวิธีการรักษาใหม่ๆนะครับส่วนจะดีขึ้นหรือแย่ลงนั้นก็ขึ้นอยู่การรักษาสุขภาพของท่านในช่วงที่ผ่านมานะครับขออนุญาตเก็บไพ่นะครับสามารถรับชมคลิปต่อไปได้ทางตำหนักดวง Channel ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ